อีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ณวันนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกนั่นก็คือสถานการณ์ไฟป่าและคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมค่ะอย่างล่าสุดที่เกาะลาปามามีรายงานนะคะว่าเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักทางการต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยภายหลังพบนะคะว่าบางจุดเนี่ยไฟป่าได้ลุกลามเข้าไปใกล้ที่อยู่อาศัยของประชาชนมากยิ่งขึ้นท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและอากาศที่ร้อนจัดและนี่คือภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำหมู่เกาะแคนารีได้นำออกมาเผยแพร่จะเห็นไฟป่าลุกโชนอย่างน่ากลัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองติฮาราเฟบนเกาะลาปามาไฟป่าทำให้ประชาชนต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือน 4,000 คนและขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างหนักไฟป่าบนเกาะลาปามาค่ะได้เริ่มปะทุที่บริเวณเอลพีนาเดอร์ปุนดากอดาพื้นที่ป่าตอนเหนือของเกาะทำให้ประชาชนจากหลายหมู่บ้านต้องอพยพหนีไฟป่าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่อะไรก็ตามนะคะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาของสเปนเปิดเผยว่าขณะนี้ในสเปนเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นบางวันเนี่ยไปแตะ44องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางคืนค่ะอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ลดลงต่ำกว่า25องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดส่วนที่สหรัฐเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะที่โมเรโนวาเล่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 40,000 ไร่ก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเพื่อควบคุมเพลิงและช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันค่ะคลื่นความร้อนที่รุนแรงยังคงแผ่ปกคลุมทั่วสหรัฐพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกรวมไปถึงตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันกว่า110ล้านคนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้พยากรณ์ว่าสภาพอากาศจะร้อนยาวต่อเนื่องไปนานนับสัปดาห์พร้อมออกคำเตือนให้ประชาชนเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงอากาศร้อนจัดและดื่มน้ำมากๆโดยชี้ถึงสถิติผู้เสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนประมาณ700คนในแต่ละปีโดยคาดว่าที่หุบเขามรณะในทะเลทรายโมฮาวีอุณหภูมิจะสูงทำสถิติใหม่54องศาเซลเซียสส่วนที่แคนาดาค่ะในรัฐแอลเบอร์ตามีรายงานนะคะว่าขณะนี้ในเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจำนวนมากที่เกิดจากไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาที่ต้องเผชิญซึ่งมีรายงานว่าจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วมากกว่า 62,500,000 ไร่โดยสถานการณ์ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 2,000 นายยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าจำนวนกว่า350จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนประชาชนกว่า10ล้านคนใน20จังหวัดให้ระวังภัยจากอากาศที่ร้อนจัดซึ่งจะทำให้เกิดภาวะโรคลมแดดเพราะขณะนี้อุณหภูมิหลายพื้นที่สูงเกือบทำลายสถิติโดยที่กรุงโตเกียวค่ะวัดอุณหภูมิได้เกือบ40องศาเซลเซียสอากาศร้อนจัดเป็นอันตรายถึงชีวิตและเชื่อว่าปีนี้อุณหภูมิในญี่ปุ่นจะทำลายสถิติเดิมที่เมืองคุมะยางะก็คือ 41.1 องศาเซลเซียสที่เคยทำไว้เมื่อปี2561ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ